ดีจ้ะทุกคนมาทำผมง่ายๆออกงานแบบแม่งอช่างกันนะจ๊ะในเทปนี้อุปกรณ์ก็มีไม่เยอะจ้ะมาดูกันเลยว่าใช้อะไรบ้างนะจ๊ะอย่างแรกเลยก็เป็นเทียบขัดผมแบบยางยืดหวีนะจ๊ะเอาแบบแบนๆอย่างนี้นะกิ๊บดำแล้วสุดท้ายก็คือกิ๊บปากเป็ดนี่ทุกคนต้องมีมาดูวิธีทำกันนะจ๊ะอย่างแรกเลยก็คือต้องแบ่งผมก่อนนะคะเป็นตัวผมช่อหลังแล้วก็ผมข้างหน้าถ้าเกิดใครมีหวีหางก็ใช้หวีหางในการแบ่งได้เนาะมันง่ายกว่ากันเยอะเลยมาดามเอาขี้เกียจลุกไปเอาก็เลยเอาดัชนีนางเลยแหละแบ่งไปแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เอากิ๊บปากเป็ดเนี่ยติดเอาไว้นะคะไม่ให้มันร่วงรุ่ยร่ายลงมาปกหน้าปกตาเดี๋ยวมันจะลำบากในการทำเนาะพอได้ส่วนหน้ามาแล้วเราก็ทำการเพิ่มเวิร์มให้กับผมข้างหลังกันเนาะทำง่ายๆโดยการที่จับเพาะชอบผมมานะคะแล้วก็หวีให้เรียบสักหน่อยนึงยีโคนแต่ตอนยีเนี่ยต้องทำต้องดึงผมให้มันตั้งขึ้นนะหนูแล้วก็สะกดวิญญาณด้วยสเปรย์นิดนึงให้มันอยู่ทรงนะคะอย่าลืมทุกครั้งที่ยีโคนนะคะต้องทำให้จับผมให้เป็นแนวตั้งมันจะทำให้การยีเนี่ยอยู่แล้วก็ไม่คลายตัวง่ายๆเนาะอ่ะเสร็จละเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใช้หวีเริ่มจัดทรงเนี่ยเราก็ใช้หวีที่ผิวผมเบาๆอย่างนี้นะอย่าปื้ดนะหนูถ้าปื้ดปุ๊บอีที่ยีมาตะเกียจบค่ะจบกันเนี่ยค่อยๆหวีนะคะให้ผิวผมเป็นเรียบๆแต่ความพองยังอยู่นะจ๊ะขั้นตอนนี้อาจจะใช้สเปรย์ช่วยในการหวีก็ได้คือสเปรย์ลงไปนิดหน่อยแล้วก็หวีไปด้วยนะคะนะจัดทรงให้มันใครอยากได้กระบังแน่นกระบังตั้งตามแต่ใจเลยค่ะหนูคะแต่มาดามเมาขอกระบังเบาๆก็พอนะจ๊ะเอาแค่นี้พอแน่แล้วก็รัดด้วยหนังยางนะคะไม่ได้แขนข้ามไม่ต้องมองแขนนะจ๊ะคือมาดามเมาส์กำลังฟิตหุ่นอยู่ช่วงนี้ฟิตหุ่นเพื่อให้มันแบบว่าเบ้อๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้ทำคลิปลดน้ำหนักปกติหุ่นดีจากนั้นเราก็เอาที่กระผมยางยืดนะคะใครมีแบบที่เลิศหรูอลังการกว่านี้เนี่ยจัดมาได้เลยนะจ๊ะก็คือเอาส่วนท้ายที่เป็นยางยืดอะไม่ต้องคล้องลงไปกับไม่ต้องคล้องลงไปตรงจุดที่เรามัดตะกี้นะคือเอาไว้ส่วนด้านบนนะสะกดวิญญาณอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเรียบเนียนโอเคทีนี้เราก็จะทำการยัดนะคะโดยการยัดช่อหน้าก่อนช่อหน้านี่คือยัดลงไปได้เลยไม่ต้องยีนะแต่ว่าผมช่ออื่นๆเนี่ยต้องยีนิดหน่อยเหตุผลเพราะว่าการที่บางคนผมแบบผมตรงอะถ้าเกิดว่าไม่ยีระยัดเข้าไปเลยอะมันจะแหกง่ายกว่าคนที่ผมเป็นรอนนะจ๊ะหรือถ้าเกิดใครอยากทำง่ายๆก็ดัดรอนก่อนสักนิดนึงสะกดวิญญาณด้วยสเปรย์แล้วค่อยมาทำทรงนี้ก็โออยู่นะสวยดีออกแต่คลิปนี้ก็คือบราเมาส์ทำแบบว่ารีบๆนะแต่ก็สวยอยู่นะเห็นไหมได้สองช่อแล้วผมทรงนี้ง่ายมากขอบอกเนี่ยแค่ยีๆแล้วก็ยัดๆเท่านั้นเองเห็นไหมแต่ตอนช่วงยัดเนี่ยหนูต้องใช้มือนึงยัดอีกมือนึงประคองนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ประคองเนี่ยมาดามเมาส์พบว่าผมมันจะแหกแตกออกมาได้ง่ายมากๆเลยขนาดมาดามเมาส์ประคองอยู่เหมือนกันนะตอนเนี้ยแต่ว่ามันก็แหกได้แต่ไม่เป็นไรถึงแหกมาแล้วเราก็แก้ได้โดยการที่เก็บด้วยกิ๊บดำมาจากหนูจ๊ะค่อยๆยัดลงไปจ้ะไม่ต้องใจร้อนถ้ามันมีส่วนที่เกินมาอย่างที่เห็นข้างๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้กิ๊บดำเก็บได้อีกทีหนึ่งทรงนี้ถ้าเกิดคนที่ผมเยอะๆเนี่ยจะได้แบบว่าจะได้ทรงที่แบบว่าดูสวยทุยมากมายอ่ะแต่ถ้าเกิดคนที่ผมไม่ได้หนามากเหมือนของมาดามนะก็ใช้วิธีดีๆเอาก็ได้มันก็จะดูพองดูสวยขึ้นมานะขออภัยที่เซ็นเซอร์จักรแร้นะคะเพราะว่าตอนนี้นางยังไม่ค่อยพร้อมที่ออกงานฉะนั้นเราต้องเซ็นเซอร์ไว้นิดนึงโอเคขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะเริ่มเก็บด้วยกิ๊บดำแล้วเห็นไหมจะมีส่วนที่แหกๆออกมานะคะเราก็ค่อยๆยัดมันกลับเข้าไปแล้วก็เอากิ๊บดำมาตรึงไว้
การทำงานในส่วนนี้นะจ๊ะต้องใช้นิ้วในการเซ็นเซอร์หาจุดที่มันแหกแตกออกมานะจ๊ะแล้วก็ใช้กริปเนี่ยตรึงเข้าไว้กับตัวผมด้านบนนะคะเกือบเสร็จแล้วนะเนี่ยแค่ดูความเรียบร้อยแล้วก็เก็บงานนิดหน่อยจะเห็นว่ามันจะมีด้านข้างที่มันแหกๆเนี่ยอ่ะดูกระจกแล้วก็เก็บเข้าไปค่ะจับช่อผมไว้แล้วก็เอากริปเสียบเข้าไปอ่ะเรียบร้อยไปหนึ่งมีอีกไหมแล้วก็มองดูจากกระจกถ้าไม่มีก็สะกดวิญญาณอีกครั้งนึงแต่ประดับว่ายังมีนะยังมีด้านข้างอยู่น่าเห็นไหมเนี่ยเราเห็นพอเราเห็นช่องที่แบบว่ามันแตกหรือห่างออกจากกันแล้วก็ใส่กริปเข้าไปอีกทีนึงเรียบร้อยไหมอ่ะข้างหลังยังลุยอยู่ใส่กริปเข้าไปอีก1ตัวเขาบอกว่าตอนแกะนี่กริป20ตัวไปอยู่บนหัวนะคะ Amazing มากดูความเรียบร้อยเห็นป่ะงามอ่ะทรงนี้ใช้ออกงานได้นะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวไปงานแต่งไปงานพิธีไปงานเช้าหรือแม้แต่ไปประชุมไปทำงานเสร็จละเห็นป่ะง่ายมากเลยอะค่ะเรามาดูผมที่เสร็จแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะเห็นไหมมันไม่ได้ยากเลยก็อาจจะไม่เป๊ะ 100% แต่ก็ถือว่าออกงานได้แบบว่าไม่อายใครที่สำคัญตังในกระเป๋าไม่กระเด็นนะจ๊ะณจุดนี้ติดตามคลิปทำผมที่แบบว่าเด็ดๆรสเลิศสวยได้แบบไม่ง้อช่างแบบนี้นะจ๊ะรวมทั้งสาระความสวยได้ที่ขึ้นนี่เลยนะคะแหมหลายช่องทางเลย Subscribe YouTube ด้วยนะจ๊ะวันนี้มาดามเมาส์ลาไปก่อนบ๊ายบาย